หอการค้าไทยผนึกกำลังหอการค้าทั่วประเทศที่มีสมาชิกและเครือข่ายกว่า 60,000 คนรวมแก้ปัญหาและแจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งนัดนำเสนอสมุดปกขาวแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่อนายกรัฐมนตรีในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ทางคุณพงศักดิ์อัศกุลนะครับประธานหอการค้าไทยท่านบอกว่าทางหอการค้าไทยเขาเตรียมจัดงานฉลอง80ปีหอการค้าไทยระหว่าง16ถึง23พฤศจิกายนนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีทั้งงานแสดงสินค้าแล้วก็การประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศปีนี้เน้นแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางออกสังคมโลกรวมถึงเน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและก็การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันด้วยหอการค้าไทยนะครับเตรียมจัดงานใหญ่ฉลองครบ80ปีในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับเชิญนายกรัฐมนตรีภูฏานร่วมปาฐกถาพิเศษพร้อมทั้งเดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมครับนายพงศักดิ์อัศกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองหอการค้าไทยครบ80ปีในวันที่16ถึง23พฤศจิกายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยการจัดงานจะแบ่งเป็น3ส่วนครับคือส่วนการเฉลิมฉลองการประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศและการแสดงสินค้า TCC Expo 2012ภายใต้แนวคิดที่สุดแห่งสยามซึ่งจะเป็นการแสดงบทบาทของหอการค้าไทยในฐานะองค์กรหลักด้านเศรษฐกิจของประเทศเพื่อเป็นแนวทางให้ภาคธุรกิจนำไปปรับใช้เตรียมรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ในปี2558ครับสำหรับการสัมมนาครั้งนี้จัดภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางออกของสังคมโลกโดยนายกรัฐมนตรีภูฏานจะมากล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องภูฏานกับการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นความสุขมวลรวมประชาชาตินอกจากนี้จะเดินหน้าผลักดันภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันส่งเสริมโครงการ1ไร่1แสนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจครับกลับมาติดตามข่าวเด่นภาคดึกกันต่อนะคะหอการค้าไทยค่ะเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคเอกชนรวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์ AEC พร้อมขึ้นมานะคะเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจก่อนที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ค่ะนายพงศักดิ์อัศกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าหอการค้าไทยเตรียมจัดการประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศในระหว่างวันที่16ถึง18พฤศจิกายนนี้ที่เมืองทองธานีค่ะโดยที่จะมีหลากหลายกิจกรรมควบคู่ไปด้วยเนื่องในโอกาสที่ปีนี้หอการค้าไทยครบรอบ80ปีการสัมมนาในครั้งนี้จะเน้นเรื่องของการพัฒนาหอการค้าไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะให้ผู้ประกอบการใช้เป็นต้นแบบสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจไทยอีกทั้งจะมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฉบับภาคเอกชนเพื่อเป็นแนวทางให้กับรัฐบาลและผู้ประกอบการนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งเตรียมการจัดตั้งศูนย์ AEC พร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจก่อนที่จะเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558นะคะหรืออีก3ปีข้างหน้าค่ะ